ก็มาสู่การสัมภาษณ์งานประกวด LGBT นะฮะเดี๋ยวดูวัตถุประสงค์ของการประกวดวันนี้กันเลยครับวัตถุประสงค์งานประกวดวันนี้งานวันนี้ฮะอ๋อก็มีอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือเรื่องของการที่ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวนะครับโดยใช้ตัวแทนของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับเป็นตัวแทนในการสื่อสารอันที่2คือเพื่อเป็นการยกระดับสิทธิมนุษยชนและก็ความหลากหลายทางเพศให้เป็นที่ประจักษ์ชัดโดยเฉพาะในระดับนานาชาตินะเพราะว่าเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราก็ส่งเสริมเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจะทําให้โดดเด่นขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีตัวแทนที่มีการแสดงออกที่ชัดเจนแล้วก็เป็นที่ยอมรับด้วยอันที่3วันนี้สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่จะหยุดเหยียดนะครับให้เกียรติกันนี่ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเพราะว่านอกจากเป็นเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยเรื่องของการไม่บูลลี่นะครับก็เป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะว่ามันทำให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาตระหนักรู้ว่าเราควรจะให้เกียรติให้กำลังใจและให้โอกาสสำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศในทุกๆมิตินะครับแล้วฝากถึงน้องๆออนไลน์ที่เขากำลังดูในการประกวดนี้ด้วยก็อันดับแรกก็คงจะอยากให้กำลังใจหรือว่าเชียร์นะครับใครก็แล้วแต่ที่กำลังเข้าประกวดอยู่นะครับผมก็มีเบอร์ในใจอยู่นะครับแต่ว่าพลาดไปแล้วรอบแรกก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ลุ้นต่อไปเดี๋ยวจะกลับมาลุ้นต่อนะครับก็น้องๆที่ดูอยู่ก็ช่วยกันแล้วก็ผมว่าจะสนุกก็คือเหมือนกับต้องมีตัวเลขในใจแล้วก็ต้องลุ้นว่าจะเข้ารอบไหนนะครับซึ่งผมคิดว่าก็แน่นอนนะครับก็ต้องดูด้วยความสามารถหลากหลายนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมทุกคนนะครับว่าการจะก้าวเข้ามาสู่เวทีอย่างนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนยังมีความฝันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำแต่วันนี้ทุกคนที่มีความฝันได้ทำแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่อยู่ที่ปลายทางที่ได้มงกุฎหรือว่าได้ตำแหน่งเท่านั้นแต่มันอยู่ระหว่างทางที่เราได้ทำตามความฝันเราด้วยเขาบอกว่าเราฝันให้ไกลไปถึงดวงจันทร์ใช่ไหมครับอย่างน้อยถ้าเราไปไม่ถึงเราก็อยู่ท่ามกลางหมู่ดวงดาวอะไรเงี้ยผมว่าวันนี้ก็คงชัดเจนนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันก็เป็นเทรนด์สำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับที่ทุกคนสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพของตัวเองได้ซึ่งเราทุกคนก็ควรจะเคารพในความหลากหลายเหล่านั้นแล้วก็ควรจะ เปิดพื้นที่นะครับที่ปลอดภัยในการที่จะชื่นชมกันยกย่องกันแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีกฎหมายที่ก้าวหน้าขึ้นนะครับเช่นการมีสมรสเท่าเทียมนะครับที่สามารถแต่งงานกันได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็พยายามผลักดันอยู่นะครับเพราะว่าเราคิดว่าในเมื่อเราเลือกเพศสภาพของเราแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมีสิทธิเสรีภาพอื่นๆตามมาด้วยไปจนถึงเรื่องของการที่สามารถ adopt เด็กหรือว่าการดูแลลูกบุญธรรมที่เกิดจากการที่เกิดความรักนะครับแล้วก็การตัดสินใจแทนในกรณีที่จำเป็นอื่นๆด้วยครับก็ขอให้เวทีนี้เป็นเวทีจุดประกายความฝันแล้วก็ความหวังของ LGBTQ ในประเทศไทยครับ